เราจะมาพูดกันถึงหุ้นตัวหนึ่งร้อนแรงมากร้อนแรงถึงขนาดว่าคนที่ไม่เคยเล่นหุ้นไม่เคยคสนใจตลาดหุ้นไม่มีพอของตัวเองยังถามหานั่นคือหุ้น OR คุณอีกครับมันเกิดอะไรขึ้นกับหุ้นตัวนี้คะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นกระแสเป็นฟีเวอร์อย่างมากเลยนะครับแล้วก็กลายเป็นหุ้นมหาชนที่ าทางด้านของทางทุนผมว่าเขารอคอยมาไม่ต่ำกว่า2ปีนะคือ <c oughs> ลุ้นกันอยู่นะครับเพราะว่าทางด้านของบริษัทแม่เนี่ยเขาก็เตรียมการไว้นานพอสมควรสองปีที่แล้วใช่ไหมฮะแต่งองค์ทรงเครื่องเนี่ยรอเห็นท้ามกัน,น,นกอยู่เนะี่ยสองปีก่อนนี่แต่งองค์นานมากเลยนะแต่งองค์ทรงเครื่องเข้าตลาดเนี่ยใช่ครับปีที่แล้วก็ลุ้นกันอยู่ว่าอปลายปีจะได้เข้ามานะครับเข้ามาจดทะเบียนอยู่ในตลาดัทรพย์หรือไม่อย่างไรแต่สุดท้ายก็เลื่อนมาแต่ว่ารอบนี้ไม่น่าจะพลาดละ มาแล้วจะมีปัญหาอะไรละมันพลาดไม่ได้แล้วค่ะมันขาย IPO คนแห่ขนาดนี้มันชัดเจนแล้วนะคะรอเปิดเท่านั้นแหละค่ะรอเปิดตลาดมาเนี่ยว่าจะไปเท่าไหร่อย่างไรแล้วก็เคาะราคาก็รู้กันเรียบร้อยแล้ว18บาทเป็นยังไงได้จองไหมไม่ได้จองครับส่วนตัวไม่ได้จองจุรละจองไหมฮะไม่ได้จองเหมือนกันมีคนก็ยุเชียให้จองนั่นเนี่ยมีพี่น้องกี่คนเอามาจองเพราะว่าขั้นต่ําได้แน่นอน300หุ้นแล้วเขาจะรับปัดไปให้เรื่อยๆถ้าหุ้นมันมีเนี่ยก็บวกไปทีละร้อยทีละร้อยแล้วก็สูงสุดบางคนก็จ่ายไปพันหุ้นเเผืฟฟุกก แต่ดูแล้วเนี่ยสามร้อยได้แน่ใช่ครับเพราะว่าหลักการจองของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของ small lot นะฮะใช่เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังในใช่เดี๋ยวได้เรียงกันไปแต่ก่อนอื่นต้องมาบอกเลยนะคะว่าในสถานการณ์ในขณะนี้เรื่องโควิดก็มาแรงเราชนะคนละครึ่งก็มาแรงเรื่องโน้นเรื่องนี้แต่เหนือสิ่งอื่นใดหุ้น OR สําหรับต้นปีแบบนี้นะคะต้องบอกว่ามาแรงมากๆที่สําคัญหุ้น OR เนี่ยเป็นหุ้นของบริษัทปตทน้ํามันและการค้าปลีกจํากัดมหาชนหรือ OR ถ้าพูดตรงๆก็คืออยู่ใน รอือปตทอะไรที่มันอยู่ในเครือปตทเนี่ยสังเกตไหมมันจะมีความอุ่นใจมันจะมีความมั่นใจและทุกคนจะมองว่าโอ้โหหุ้นตัวเนี้ย แข็งแกร่งครับและจะถูกจับจ้องด้วยนะเวลาที่จะขยบอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะถูกจับจ้องเสมอนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นที่สนใจและต้องเล่านะครับว่าบรรยากาศในช่วงของการจองเนี่ยโอ้โหถล่มทลายมากนะเพราะบางคนเนี่ยเขาก็จองผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือต่างๆสะดวกมากวันนั้นผมจําได้ผมกำลังจะโอนตังทำไมมันกดไม่ไปมันล่มฮะใช่แล้วพาไปดูภาพข่าวเนี่ยตามทางด้านของธนาคารสาขาต่างๆนะคนล้นมากโซเชียลดิสแท้ซิ่งหายไปไหนอ่ะใช่ไม่มีหรอก ไม่มีเพราะว่ามันไม่ไหวทุกคนก็แบบนะนาทีนี้นะคะและสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้กาลังคิดอยู่เหมือนกันคุยกับบางคนอยู่เหมือนกันและคุยกับคุณอีกก่อนหน้าเออไม่เข้าใจเนาะคนไม่เล่นหุ้นคือไม่ได้สนใจอ่ะพูดตรงๆถ้าคนเล่นหุ้นมันคุยมันรู้แต่กลับว่าสนใจมาซื้อหุ้นตัวนี้จริงค่ะกำลังคิดว่าเอะหรือไงมันไม่มีอะไรหวังหรือเปลอกรุบกิบกุบกิบแล้วกันวันที่มันเทรดปุ๊บขายไปก็มีค่าขนม อันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะแล้วก็หลายคนก็เหมือนกับกระซิบมานะครับบอกว่าเอ้ามันก็ดิ้นลุ้นนาเพราะทางฝั่งอวตาเองเนี่ยเขาก็มีแนวโน้มนะครับที่จะขยายกิจการทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ยังพออุ่นใจได้ระดับหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวมาไล่เรียงกันทีละประเด็นดีกว่านะครับมาดูตั้งแต่บรรยากาศในการจองกันเลยนะครับตั้งแต่24มกราคมไปจนถึงช่วงวันที่2กุมภาพันธ์เนี่ยต้องบอกว่าโดยเฉพาะวันแรกๆนะ2 4 25มกราเนี่ยนะครับหืกระแสนี่มันมาจริงๆ หลายคนทักกันเข้ามานะครับทั้งหน้าไมล์หลังไมล์หรือแม้กระทั่งช่างภาพช่างแต่งหน้านะเขายังถามเลยคุณดีคุณดีตัวนี้น่าจ้องเป็นไงเป็นไงเออเนี่ยดีไหมดีไหมทางนังที่เพือปตทนะทางนที่อาจจะไม่เคยสนใจมาก่อนเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการมีคนยังมาถามอยู่เลยนะว่าถ้าเข้าตลาดแล้วจะซื้อได้หรือเปล่าเพรายจ่อไม่ได้ซื้อได้ซื้อได้ก็ไปลุ้นกันแล้วครันจะไปซื้อตอนต่ํา18หรือไปซื้อตอน20กว่ากว่ามันก็ต้องเรียกว่าวัดดวงอะ ถึงชั่วโมงนั้นต้องวัดดวงแล้วล่ะเพราะว่าจองไม่ทันนะคะแต่ขั้นต่ำอย่างที่บอกไปนะคะเป็น small o first นะคะก็คืออย่างน้อยขั้นต่ำทุกคนได้ใครจองเนี่ยขั้นต่ำได้แน่นอน300พุ้นนะคะคยอดจองไม่น้อยนะคุณเอกที่ปิดกันมาเรียบร้อยแล้วละ5้า0 0นสรายการ เยอะมากเลยแหละครับอันนี้ก็ถือว่าเยอะที่สุดเป็นปรติการซื้อด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งคือฐานะของผู้ถือหุ้นใหญ่เขาตั้งใจอยากจะกระจายหุ้นให้ได้มากที่สุดด้วยแต่ว่าก็ถือว่าเป็นหุ้นมหาชนนะครับในขณะเดียวกันหลักการของ small lot first นะครับคือเขาจะมีการกระจายหุ้นไปก่อน300หุ้นอันนี้ให้ไปก่อนเลยคือจัดสรรเลยทุกคนเลยได้เหมือนเท่าเทียมกันหมดแล้วถ้าเหลือวนรอบใหม่รอบละร้อยหุ้นรอบละร้อยหุ้นจนกว่าจะหมดจะได้แตะขึ้นไปเท่าไหร่เดี๋ยวดูยอดจองขนาดนี้ขึ้นอีกว่า ช่ครับอันนี้เดี๋ยวรอลุ้นกันอันนั้นคือถ้าเป็นในแง่ของหลักการกันก่อนนะครับแต่ว่า<ช>ราคาหุ้นอันนั้นคนละเลื่องนะฮะต้องต้องว่ากันอีกทีนะ,ะทีนี้ถ้าไปดูจํานวนของผู้ถือหุ้นรายย่อยนี่นะครับปรากฏว่าสูงกว่าผู้ถือหุ้นของปตทเนี่ยอันนี้เยอะมากเลยนะใช่ประมาณสัก3.7เท่านะครับผู้ถือหุ้นของปตทเนี่ย1 4 5 0 0 0รายนี่ถือว่าเยอะแล้วนะ นี่ถือว่าเยอะแล้วนะเออแต่ไปเจอรายย่อยเป็นยังไงคะสามเท่านะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตามองนะคะสําหรับผู้จองซื้อนะคะที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเต็มตามจํานวนที่จองซื้อเข้ามาจะได้รับการคืนเงินนะคะในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรภายใน7-10วันเพราะหลายคนบางคนก็จองแบบเผื่อไปเลยอะ่ะพันหุ้นหาร้อยหุ้นก็แล้วแต่แต่300เนี่ยได้แน่เพราะถ้าจ่ายตังค์เนี่ยจัดสรรปุ๊บมันก็มีโอกาสทาเวียนมาถึงถ้าไม่ได้ยังไงเขาคืนเงินแน่นอนไม่ต้องกังวลเลยนะคะครับทีนี้มาดูกันว่าทําไมมันถึงเกิดกรระแสฟเว นะครับแล้วก็มีแฮชแท็กในโลกโซเชียลเยอะแยะมากมายนะครับหุ้นโออาวุ้นโออาคาเฟ่เอเมซอนอะไรต่างๆนะครับเหตุผลส่วนหนึ่งนะผมว่ามันเป็นเพราะว่าธุรกิจของเขาเนี่ยมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราผมเองก็เพิ่งเติมน้ำมันมาเมื่อกี้เอง p ี t Station จริงๆเขาเพิ่งแบรนด์รีแบรนด์นะครับเป็น p ี t Station นะครับแล้วเพิ่งจะดื่มคาเฟ่อเมซอนด้วยครบอ่ะครบเลยเ่ยคุณไม่ต้องไปที่ไหนเลยอ่ะ เออถ้าไปปั๊มใหญ่ๆจะซื้อของเครื่องใช้อะไรต่างๆนี่ได้ครบหมดเลยเขาเรียกว่าครบวงจรทีเดียวแต่เขาก็มองเหมือนกันหลายคนก็ถามเอ๊ะทำไมโออารอบนี้มันฟีเวอร์มาดูมาประมวลสังเคราะห์กันง่ายๆอ,อันดับแรกเลยบอกก่อนเลยนะจองซื้อง่ายมาก ผ่านธนาคาร3มแห่งแล้วธนาคาร3มแห่งบอกตรงๆนะเราไม่จองแต่เราเป็นลูกค้าแบงค์คุณอีกดูไม่เจออะไรรพยายามที่จะขึ้นมาบอกเราอจองหรือยังหุ้นโออาร์ R, จองหรือยังจองตลอดเวลา3มแบงค์ที่ว่านะคะก็ค,คือกรุงเทพกรุงไทยแล้วก็กสิกรไทยเชิญชวนตลอดเลยคุณจองหรือยังจองง่ายๆขั้นตอนนี้โอ้โหบอกตลอดครับตอนแรกไม่สนใจพอมาถามบ่อยๆมันก็จ,จะสนใจก็ได้เะมันขึ้นมาหน้าจองมือถือไงนี่ไงนี่เป็นวิธีการหนึ่งหรือเปล่าเลยททำให้ฟีเวอร์ค่ะ อย่างที่2คือไม่มีบัญชีก็สามารถซื้อขายหุ้นนะครับก็สามารถที่จะไปจองได้อยู่เหมือนกันสําหรับกรณีนี้นะครับเพราะว่าทางด้านของ TSD นะครับเขาก็มีการเปิดช่องอยู่เหมือนกันถ้าว่าเราไปจองเนี่ยนะครับก็จะเอาหุ้นเหมือนกับไปฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทําให้หลายคนบอกว่าโอ้มันง่ายเนี่ยมไม่ต้องไปเสียเวลาอะไรเปิดเอกสารอะไรต่างๆแต่ว่าในระยะหลังก็จะเห็นว่าบรกต่างๆโดยเฉพาะในช่วงโควิดนะมีการเปิดบัญชีใหม่เยอะมากมส่วนหนึ่งผมว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าคนอาจจะ เ็เล <an> ่นทุ้นใช่ครับอ่จจริงๆเพราะเพื่อนอยู่ในวงการนักแสดงปกติเขามีพอร์ตอยู่แล้วนะแล้วรู้ไหมว่าช่วงที่เขาไม่มีงานแสดงไม่มีงานพิธีกระอะกำไรอะอต่อเดือนเยอะมากเพราะว่าเขามีเวลานั่งศึกษาวิเคราะห์แล้วพูดตรงๆพออยู่หน้าจอจะซื้อจะขายมันเร็วรอ่านบทวิเคราะห์เยอะๆะแล้วประเมินดูแนวโน้มดูอดีตย้อนหลังโอ้โหทํากําไรกันมายเยอะจึงไม่น่าแปลกใจแล้วอันต่อมานะคะอย่างที่บอกกันไปนะคะ O อากับปตทมันก็ดูแล้วมันก็มีความมั R ่นใจอุ K ่นใจนะคะก็ถือว่าเป็นที่รู้จัก นะคะโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นอเมซอนหรืออะไรต่างๆนะคะหรือปอตททุกคนคุ้นเคยกับแบรนด์นี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ยิ่งเหมือนมันเป็นแบรนด์ที่ใกล้ชิดพอมาเห็นปุ๊บมันไม่ได้ดูเป็นความแตกต่างมันไม่ดูเป็นสิ่งแปลกใหม่มันก็เลยดูเป็นของคุ้นเคยใกล้ชิดกันนั่นเองค่ะคแต่ทีนี้ OR เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันย่อมาจากท้านัของ Oil and Retail นะครับธุรกิจของเขาเนี่ยแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือส่วนที่เป็นปั๊มน้ำมัน p e t Station อันนี้ตัวรายได้หลักก็ยังมาจากส่วนตรงนี้อยู่นะคร ส่วนที่2ก็มาจากทางฝั่งของค้าปลีกนะครับพวกคาเฟ่อเมซอนนี้จะเป็นพระเอกเลยนะหรือว่าเท็กซัสชิคเก้นผมว่าหลายท่านก็อาจจะเคยลองทานดูอยู่เหมือนกันหัวเซ็งฮงอะไรต่างๆนะครับนะเยอะมากมแล้วก็มีการเปิดให้เช่าพื้นที่นะครับให้ทางด้านของค้าปลีกแบรนด์ต่างๆมาเช่าพื้นที่ก็จะเป็นรายไ,ได้ในส่วนนี้ส่วนที่3คือตอนนี้เนะี่ยอย่างเมื่อกี้กราฟ,ฟิกที่เราโชว์ขึ้นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคือเขาขยายไปที่ต่างประเทศละในแถบอาเซียนกัมพูชาสปลาฟิลิปินได้รับความนิยมอย่างมาก ที่สาคัญเวลาที่เขาไปเปิดในเรื่องของสถานีบริการน้ํามันต่างๆเนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับขึ้น<ช>มาเป็นอันดับต้น,ตนๆทันทีเลยอ่ะใช่แล้วก็เป็นที่นิยมในพื้นที่นั้นๆด้วยนะคะถือว่าต้องยอมรับแล้วก็อีกข้อหนึ่งต้องบอกกันไปนเลยนะเขาบอกว่ามาซื้อหุ้นตอนนี้ดีได้ลุ้นผลตอบแทนเพราะอะไรรู้ไหมฝากเงินแบงก์ก็ชีช้ำ เพราะว่าดอกเบี้ยเงินฝากต้องบอกว่าตาเตี้ยติดดินนี่ถ้าปับลรเก่งอยู่รอบหนึ่งน่าจะถอนเงินออกจากแบงค์ให้หมดแลวเพราะไม่รู้จะฝากทําไมแล้วเนี่ยใช่ไหมต้องมาลงทุนอย่างอื่นเพราะนั้นเขาเลยบอกว่ามาซื้อหุ้นโ r ดีกว่าโอ้โหฮอทิตกันเลยเออเกินเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอะไรที่มันน่ารุนนะคะมาลงทุนใน OR ดีกว่าลงทุนในฝากแบงค์หลายคนเ็าบอกแบบนั้นทําให้มันฟีเวอร์ขนาดนี้แหละค่ะ เพียง <Ừ. S 2> แต่ว่าการลงทุนเนี่ยมันก็ต้องศึกษาเรื่องของปัจจัยพื้นฐานนะครับเราต้องทําความเข้าใจว่าเขาทำมาหากินอะไรโอกาสในการเติบโตจะมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับ <Ừ. S 2> ที่มาดูแผนในการระดมทุนกันบ้างอันนี้น่าสนใจอยู่เหมือนกันแล้วก็ทําให้หลายคนนั้นจับตามองหุ้นตัวนี้นะครับ,รบ IPO เนี่ย2,610ล้านหุ้นนะแล้วจะเริ่มเห็นคําว่า green shoe นะครับอยู่ที่390ล้านหุ้น คำว่ากินชูคือมันเป็นสัพท์ทางเทคนิคนะครับที่ทางด้านของคนที่เป็นอันดรเตอร์เนี่ยเขาจะต้องมีการสำรองหุ้นตรงนี้เอาไว้นะครับเพื่อเป็นการที่จะพยุงราคาหุ้นเพราะมันอาจจะมีบางช่วงนะครับหรือว่าหุ้นบางตัวนะมันอาจจะมีจังหวะที่มันฉลับหลุดราคาจองลงมาสมมติอย่างกรณีนี้คือ18บาทถ้าเป็นกรณีที่อาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้แหละนะครับมันอาจจะร่วงลงมาสัก17บาทอันนี้ยกตัวอย่างไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับอันนี้ยกตัว,มมตวอย่างเฉยๆสมมติสมมติอย่าเพิ่งใจสมมติเป็นหุ้นต ทางด้านของกินชูทํางานทันที <Ừ. S 2> ก็จะเข้าไปซื้อนะครับตรงนี้แหละทําให้ม,มันมีความอุ่นใจเพราะว่าโออาจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันแรกนะคะอดใจรอนะคะก่อนตุจีนแล้วก็ก่อนวาเลนไทยหรือวันตุจีเลย11กุมภาค่ะ<อ>วันตุจีนวันดีออนะฮ นะคะก่อนเลยเพราะ12เป็นวันตุจีนอ่ะ1 1วันไหว้พอดีอ่าวันดีพอดีนะคะ11กุมภาพันธ์นี่แหละคะ่ะงั้นเราต้องช่วยกันไหวนะวันสะิบเอไม่ใช่ไหวไ้เจ้าเสร็จแล้วไงก่อนที่จะเทรด<อ>เปิดตลาดไงก็ลุ้นกันภาวนากันไปเลยนะคะคก่อนตลาดเปิดนั่นแหละคะ่ะ1 1<อ>กุมภาธ์นี้จําไว้นะคะใครที่มีหุ้นในมือก็รอดูจะซื้อหรือจะถือยาวต่วอกหุ้นตัวนี้ถือยาวดีเพราะความมั่นคงระยะยาวค่อนข้างสูงถ้าใครเงินเย็นน่ะหมายถึงว่าไม่ได้ร้อนเงินน่ะก็ถือยาวไปเขาบอกก็น่าจะมีอนาคตที่น่าสนใจค่ะ ตอนที่ปรึกษาเขาวิเคราะห์หุ้นตัวนี้นะครับราคาที่มีการเปิดขายในช่วงแรกคือ16-18ถึงบาทแต่ดีจว่าดีมานด์ความต้องการมันสูงมากๆเพราะฉะนั้นก็เลยปิดที่ราคาสูงสุดเลยคือ18บาทนะครับและถ้าเป็นไปตามนี้เนี่ยมาเก็ตแคปมูลค่าตลาดของเขาจะสูงถึง216,000ล้านบาทเป็นหุ้นที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่19ของประเทศไทยนะโอ้โหนั่นแปลว่าจะได้เงินจากการขายหุ้นมาประมาณ54,000ล้านบาท จากการระดมทุนจากการระดมทุนรอบนี้แล้วที่สําคัญเขาก็มีแผนการลงทุนในระยะ5ปีที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะใช่ครับตัวเม็ดเงินเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก7,460ล้านบาทนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราต้องติดตามกันเนีนะครับคือแผนในการขยายธุรกิจของเขาเนี่ยต้องบอกว่าเขาทําแทบจะทุกทางเลยนะ เขาทําทุกวิถีทางตรงไหนทเทรนมาเอาง่ายๆนะขยายปั๊มนะ้ามันปตทนี่ก็คือ,คอ,คอธรรมดาอยู่แล้วถูกไหมของธุรกิจเขานะคะเพราะเขาดูแลทางด้านนี้ขยายร้านเท็กซัสชิคเก้นตอนนี้ต้องบอกเลยว,ว่าไปเยอะมากมันไม่ใช่อยู่แค่ตามปั๊มนะคุณอีกอห้างอายุธยาก,ก็มี<อ>ห้างต่างๆเริ่มไปแล้วเท็กซัสชิคเก้นแล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายคาเฟ่อเมซอนนี่ก็กำขยายอย่างต่อนเนื่องคนที่อยากเปิดร้านอเมซอนนี่โอ้โหคิวยาวเหยียดนะ<ช>นั่นแปลว่าโอ้โหคนสนใจมากค่ะ มีธุรกิจ e-v อีกนะคะขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศด้วย ครับซึ่งธุรกิจ E ีีจริงๆมันก็อาจจะมองได้2งแง่นะครับหลายคนก็จะบอกว่าอา้าวถ้ารถยนต์พลังงานไฟฟ้ามาก็อาจจะกระทบต่อธุรกิจหลักของเขาหรือไม่เพราะธุรกิจหลักของเขาคือ p t t Station ใช่ค่ะนะฮะซึ่งมุมหนึ่งมันก็อาจจะใช่นะแต่อย่าลืมว่าทางฝั่งของ OR เนี่ยเขามีเงินถุงเงินถังมากสายป่านยาวมากแล้วก็ทีมผู้บริหารเนี่ยเก่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาวางแผนเอาไว้ส่วนหนึ่งก็คืออาจจะมีการติดตั้งไอ้ตัว EV วีชาร์เจอร์ฮะแล้วลองนึกภาพสิครับว่าเวลาที่เราจะชาร์จไฟแต่ละครั้งเเนนนี่ยมมมมัใช้้้้วววลลาา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 15-30ถทหคคคสุณูกข มาเติมหรือว่ามาชาร์จไฟเสร็จปั๊บ15-30ถึงานาทีทำะอะไรอะจับใจ่ายใช้สอยสิจะกินกาแฟหรือจะซื้อของกินอะไร <Be S 2> หรือจะกินไก่เล่นเล่นไหมก็เป็นออไปได้กินไก่อรอหรือจะกินกาแฟอ้ยได้หมดเพราะนั่นแปลว่าเม็ดเงินมันหมุนเวียนอยู่ในระบบเขาครับอันนี้แหละคือสิ่งที่เขามองการไกลแล้วได้ผลจริงๆแล้ว e ีมันก็เป็นเทรนที่จะมา เพราะนั้นเขาก็เลยพุ่งไปตรงนั้นก่อนนะคะทำควบคู่กันไปมันไม่ได้เสียหายอะไรกับคนที่มีทิศทางในการมองอนาคตธุรกิจค่ะครับแต,<อ>แต่นั่นคือเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับคือต้องเรียนนะครับว่าตัวที่จะเป็นพระเอกเลยก็คือทางฝั่งของคา f e อเมซอนด้วยนะครับเพราะว่าคา f e อเมซอนนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอัตราการทำกำไรสูงมากๆ นะครับถ้าเป็น c o s t profit margin ประมาณสัก52นะแต่ถ้าเป็นทางฝั่งของตัวที่เป็นปั๊มน้ํามันเนี่ยนะฮะจริงอัตราทํากําไรมันน้อยมากเพราะฉะนั้นความผันผวนมันเลยขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงแต่ถ้าเขาขยายคาเฟ่เมอร์ซอนไประดับโลกได้จริงๆแผนของเขาเนี่ยตั้งใจยอยากจะขยายไป20,000สาขานะโ ตอ,น,อนนี้รายรได้ของเขา1 3 0 0 0ล้านนะครับตอนอนี้นะฮะณเวลานี้นะครับถ้าไป2 0,000ื่นสาขาตัวเลขจะไปแค่ไหนและอัตราการกำไรก็คงจะเพิ่มมากขึ้นด้วยครับอม,มันก็มีผลต่อบริษัทเขานะคะ,ะมาดูนะคะเรื่องของหุ้นโ r ก็ต้องบอกเลยนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะที่กำลังเปิดให้มีการจองก็มีหลากหลายมุมมองเหมือนกันบางคนก็หวั่นไหวไกับไอ้ข้อมูลตรงนี้ที่ออกมาแต่มันก็อยู่ที่ว่าใครเป็นคนให้ความเห็นด้วยอะมาดูบางมุมมองกันนะคะในช่วงกลางเดือนมกราคมนะคะเราจะเห็นนะคะร้าน่ากันออกมาเลยไม่ว่าจะเป็นอดีต ตรีครั้งนะคะคุณเทระชัยผัวนาดนารานุบาลน,นะคะคุณรสนาโตศิตะกูลอดีตสมาชิกวุฒิสภานี่ก็ต้องบอกเลยจองกระถินปตทเหมือนกันนะคะหรือคุณพิสิทธิลาวาชิโรพาสค่ะอดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนะคะเขามีการรวมตัวกันนะทาหนังสือถึงประธานบอร์ดปตทประธานคณะกรรมการบริษัทปตทจำกัดมหาชนนะคะเขาบอกเลยขอเลยว่าผู้บริหารปตทแลวก็คนเกี่ยวข้องเนี่ยการเสนอขายหุ้นโ r เนี่ยขอให้ดูให้รอบคอบด้วยเพราะามันยังมีขอ้อพิพาทที่เกี่ยวกับการแบ่งแยกทรัพย์ ปตทคืนกระทรวงการคลังเนี่ยมันยังมีปัญหาอยู่แล้วคำพิพากษาต่างๆเนี่ยมันก็ยังเป็นประเด็นกันอยู่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เลยต่างๆด้วยค่ะซึ่งทั้ง3ท่านก็มองครับว่าการเสนอขายหุ้นโออาร์มันก็จ,จะมีความเสี่ยงแล้วก็อาจจะเกิดความเสียหายกับประชาชนผู้จองซื้อหุ้นรวมไปถึงกรรมการและผู้บริหารของปอตทแล้วก็บริษัทใหม่ด้วยนะครับถามว่าความเสี่ยงในมุมไหนนะครับทั้ง3ท่านมองตรงกันว่าอาจจะมีความเสี่ยงฝ่าฝืนทั้งกฎหมายหลักทรัพย์กฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานองค์การของภาครัฐด้วยซึ่่งงเรรือนี้คับ ท่านจิราพรขาวสวัสดิ์ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดก,การโออาชี้แจงครับบอกว่าที่ป่าไม้จริงมีการปรับโครงสร้างเยอะมากครับทางฝั่งของบลทรก็มีการแยกธุรกิจโออาออกมาดําเนินการอย่างรอบคอบแล้วแล้วก็มีความโปร่งใสเปิดเผยทุกอย่างเลยสามารถเข้าไปดูแอนนัลหรือพออะไรต่างๆได้นะครับโดยยืนยันว่าโออาเนี่ยไม่มีสมบัติแผ่นดินถือครองอยู่ครับ ค่ะรวมไปถึงประเด็นเรื่องการจัดสรรหุ้น4ี่กองทุนนะคะถูกมองว่าไม่ดีนะคะเพราะว่าผู้จัดก,การกองทุนบางแห่งมีข่าวว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินแล้วก็เป็นเครือญาติของนักการเมืองต่างๆก็เลยทําให้นักลงทุนสถาบัน4รายคืนหุ้น OR กว่า51ล้านหุ้นด้วยเพื่อตัดปัญหา อตอนที่ยังไม่มีเรื่องชี้แจงตรงนี้เนี่ยหลายคนตกใจโดยเฉพาะ <c oughs> คนไหนที่จองไปแล้วว่าเฮ้ยทำไมลัาธุนสารบาลเขาถึงไม่เอาอ่ะเออคืนคืนหุ้นอ,อ,อยู่อย <ๆ S 2> คืน,คน,นมาแต่จริงมันมีเหตุเหลืองทรามพิบาลอะไรก็ตัดปัญหาละกันแล้วก็หุ้นตรงนี้เขามั่นใจว่ามันไม่มีปัญหาในการที่จะไปจัดสรรให้กับรายย่อยต่างๆด้วยขอบคุณนะคะที่ติดตามทาง p n n ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีเดียวที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะ ที่สำคัญนะคะถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมรายการแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือช่องทางอื่นๆนะคะได้ตามสะดวกนะคะง่ายนิดเดียวค่ะแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ